สมาชิกเขาได้ทวงถามไป2รอบ2ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก็คือประมาณปี59นะครับถามฝ่ายบริหารว่าก็ไม่มีในเทศบาลเหมือนกันและก็ทวงถามว่าฝ่ายบริหารได้เงินสำเนาดีการตรวจจับเพื่อตรวจทำหน้าที่ตรวจสอบตรวจยืนว่าคุณใช้อำนาจถูกต้องไหมก็คือขอดูดีการตรวจจับว่าคุณโอนจากเงินมาทำถูกซื้อมาเกือบทุกปีก็ไม่ยังไม่ได้ส่วนคนที่อยู่ในข่ายก็คือในรถหรือบริหารก็เราเมื่อวานเอาเสร็จการลุ้นไปเขาไม่ส่งแล้วเราไปต่อด้านหน้าใช่ไหมสำเนาดีการบริจาคจำนวนของสำนักงานเทศบาลไว้โดยหนังสือลงที่27ธันวาคม2565อีกเป็นเวลา7วันนับตั้งแต่วันประชุมก็คือประชุมที่23เดี๋ยวทุกคนก็รู้แล้วครับนะแกก็ดูหน่อยแล้วมาที่พี่เห็นจะรุ่นนี้ได้เท่าครับวันนี้ได้มาดำเนินการแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายกเทศมนตรีตามมาตรา157นะครับขอเรียกเอกสารเพื่อตรวจสอบเอกสารฎีกาโครงการเบิกจ่ายของสำนักงานเทศบาลตำบลวังหินนะครับจำนวน2โครงการติดตามมาตลอดแต่ว่าฝ่ายบริหารก็ไม่เคยส่งมอบให้สักครั้งเดียวก็เลยไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ